สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิ้นจะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งพี่มิ้นก็เป็นรุ่นที่6นะคะที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในงานในครั้งนี้นะคะพี่ก็เลยเตรียมนะคะเตรียมสิ่งที่จะแนะนำเท่าที่พี่จะแนะนำได้จากประสบการณ์ตรงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะการทำข้อสอบนะคะการทำข้อสอบจะต้องเตรียมใจนะคะเตรียมอ่านหนังสือนะคะเตรียมอ่านหนังสือเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอ่านหนังสือและเตรียมตัวติวก่อนสอบติวก่อนสอบคืออะไรคะติวก่อนสอบก็คือเราต้องไปติวร่วมกับที่มหาลัยที่เขาจะสอนให้นะคะมีผลอย่างมากโดยเฉพาะภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็เทคโนโลยีนะคะวิชาชีพครูด้วยแล้วก็ทุกอย่างนะคะคือถือว่าช่วยได้มากเหมือนกันนะตรงนั้นนะคะในส่วนของพี่นะคะพี่เป็นคนหนึ่งที่ยังสอบไม่ผ่านทุกวิชาหรอกนะคะแต่น้องอย่าไปคาดหวังว่าฉันสอบจะผ่านเลยอย่างเงี้ยตลอดนะคะน้องแค่คิดว่าฉันจะทำมันให้ดีที่สุดฉันคิดว่าฉันมีเป้าหมายตรงนี้ฉันจะผ่านแต่อย่าไปกดดันตัวเองนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากดดันแล้วเราก็จะหล่นแล้วเราก็เวลาเราทำมันไม่มีสตินะคะในส่วนของพี่เนี่ยพี่ผ่านวิชาอะไรบ้างภาษาไทยเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร3วิชานะคะแต่ถามว่าวิชาที่พี่รู้สึกว่าอ่ะพี่ก็ทำได้อ่ะมันดันไม่ผ่านพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ถามว่าในตรงนี้นะมันไม่มีคะแนนมาให้น้องดูหรอกนะคะมันมีแค่ผ่านกับไม่ผ่านถึงโทรไปถามเขาก็ไม่บอกเราเพราะเขาบอกว่าก็คุณผ่านแล้วอีกอันนึงคือคุณไม่ผ่านคุณก็แค่ทำใจนะไม่มีคะแนนไม่บอกเราด้วยซ้ำนะคะไม่บอกนะเราก็แค่รู้สึกว่าคำนวณเอาเองแล้วกันอย่างน้อยเราต้องเกิน 60% อัพทุกวิชานะ 60-65% อย่างน้อยเราต้องทำให้ได้นะคะเราต้องทำให้ได้แต่ถึงตัวนี้เนี่ยทำให้ได้ยังไงอ่ะไม่มีใครตอบได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ณเวลานั้นที่เราทำข้อสอบเพราะเราไม่ใช่คนออกข้อสอบเพราะเราไม่ใช่คนที่จะมานั่งทางในนะคะนั่งเทียนให้คะแนนนะคะครูก็พี่ก็นะคะพี่ก็บอกได้แค่ว่าให้พักผ่อนที่เพียงพอดื่มแรงได้ดื่มอะไรที่บำรุงตัวเองได้ช่วงนั้นดื่มกินซะก็คืออย่างเช่นอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ปริ้นข้อสอบใบข้อสอบน่ะนะคะออกมานะคะสำรวจสถานที่สอบด้วยนะเขาจะให้ปริ้นใบสอบเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะแจ้งสถานที่สอบแล้วก็วางแผนในการเดินทางมีแผนหลักและแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะคะน้องนะแล้วเตรียมอุปกรณ์นะคะซีสอ 2B ยังลบกบเหลาปากกาที่ลบคำผิดยาดมกระดาษชิจูกหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอล์น้ำเปล่าลูกอมต่างๆนะคะมีส่วนสำคัญลูกอมทำไมอะแก้ง่วงเอาไว้อมเองด้วยเอาไว้แบ่งปันเพื่อนร่วมทางเราด้วยนะคะแล้วก็แบ่งปันครูคุมสอบด้วยนะคะเป็นการที่เราเนี่ยให้นะคะให้อย่างหนึ่งมันก็ทำให้เรามีความสุขเล็กๆน้อยๆได้นะตรงนั้นจริงๆนะพอเราเห็นรอยยิ้มเขาขอบคุณนะคะแต่เราไม่ได้ให้ซีซัวนะคะเราต้องแบบว่าเรารู้สึกว่าโอเคเขาไอหนักหรือเขาไม่สบายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเรามีลูกอมนะคะสนใจได้นะคะคืออมอยู่ดีมากเลยอย่างงี้แต่ไม่อยากไปไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่นั้นเองนะคะดูสถานการณ์อีกทีแต่ครูคุมสอบเนี่ยนะมีชายไปกว่าครึ่งถ้าเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราต่อนะคะอย่างน้อยทำยันลบตกกระดาษขาดหรือหน้าไม่ครบช่วยได้เลยนะคะแต่ตรงนี้นะคะตัวสวดมนต์ก่อนนอนก่อนเป็นประจำนะคะนั่งสมาธิและแผ่เมตตานะคะมันช่วยให้เราสบายใจได้ด้วยแล้วก็ไม่เครียด
ะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเรื่องของบุญกุศลก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีพลังอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอุทิศส่วนกุศลให้เทวดามิ้นเป็นคนนึงที่เชื่อเรื่องลี้ลับแบบนี้ว่ามีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะคะแต่แล้วแต่คนนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะก็แล้วแต่วิจารณญาณนะคะในส่วนของมิ้นเนี่ยนะคะก็จะมีไปไหว้เจ้าที่ด้วยนะคะข้อ8นะคะไหว้เจ้าที่ก็คือพี่ลิสต์มาให้เป็นข้อแล้วนะคะน้องแล้วพี่ก็จะส่งไฟล์นี้ให้กับอาจารย์แต้วนะคะเพราะว่าพี่ไม่ได้สามารถที่จะมาในงานนี้ได้นะคะก็ต่อไปข้อที่9นะคะไปก่อนเวลานะคะน้องน้องต้องไปก่อนเวลาสัก40ถึง30นาทีเพราะอะไรไปสำรวจโรงเรียนของที่จะต้องไปสอบห้องต่างๆที่เราจะต้องไปแล้วต้องไปตึกนี้นะตึกที่1ตึกที่2ตึกที่3นะห้องน้ำอยู่โซนนี้โซนนี้นะสำรวจแหล่งอาหารนะว่าร้านนี้มันคือแบบโอ้โหแบบโอเคร้านนี้สะอาดไหมร้านนี้ดูสิโอ้โหแบบเราจะกินอะไรเราจะอยู่ยังไงมื้อกลางวันอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากจะซื้ออะไรมีเสบียงติดกระเป๋าไปสักอย่างนึง2อย่างพอโอเคปะแล้วก็กินแล้วพักผ่อนนะคะพักผ่อนชิวๆนะพอถึงเวลาไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยก่อนสอบนะคะสัก15นาทีอย่าไปกินอะไรแปลกๆเด็ดขาดแถวไหนว่างเข้าไปซื้อแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแม่ค้าสะอาดไหมนะพี่ไม่ได้เป็นคนอะไรนะแต่พี่รู้สึกว่าเราต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นด้วยนะคะไอ้คันที่แม่ค้าเนี่ยจะแคะขี้มูกนะจะไอจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปสัมผัสอะไรมาหรือเปล่าจริงไหมโควิดแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ระวังตัวไว้ดีที่สุดอย่าลืมปิดเสียงเลยนะคะมือถือนะคะต่อไปอย่าลืมปิดเสียงนะคะตอนไปถึงแล้วอาจจะไม่ต้องปิดนะแต่พอเขาบอกว่า30นาทีนะคะให้ขึ้นห้องสอบไปรอที่หน้าห้องสอบเลยนะคะประกาศปึ๊บไปเลยค่ะพอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคะเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเพราะว่าพี่เป็นคนนึงที่ห้องน้ำเนี่ยสำคัญนะคะต้องเข้าห้องน้ำก่อนแล้วรู้สึกสบายใจนะคะแล้วค่อยรอค่อยไปรอเขาที่หน้าของสอบแล้วก็เอาใบยื่นให้เขาดูว่าเราเลขที่นี้นะคะเขาก็จะเรียกเราเข้าไปพร้อมยังคะพร้อมใครเข้าไปก่อนได้แต่กระเป๋าวางไว้ข้างนอกวางไว้ข้างนอกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้เอากล่องที่สองเข้าไปให้เอาแต่เครื่องเขียนที่จำเป็นเท่านั้นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะต่อไปข้อที่12นะคะทำข้อสอบอัตนัยก่อนทำไมพี่มิ้นถึงแนะนำว่าให้ทำข้อสอบอัตนัยคือแล้วแต่ความถนัดนะในส่วนตัวของพี่เนี่ยพี่ถนัดอัตนัยพี่ชอบเขียนนะพี่ชอบบรรยายพี่ชอบเขียนพี่ชอบตอบนะคะพี่ตอบอะไรที่มันไม่ได้แบบเป็นฟิกตายตัวแล้วตอบได้แล้วเราทำได้ตอบอัตนัยก่อนแล้วค่อยไปพลนัยนะคะในส่วนของวิชาชีพครูนะคะพี่เหลิกบอกเลยว่าพี่อ่ะทำได้แต่พี่อ่ะตกมาตายตรงที่ว่าพี่อ่ะทำไม่ทันนะจริงๆนะพี่อ่ะทำวิชาชีพอ่ะพี่อ่านนะถามพี่อ่านเยอะไหมพี่อ่านเยอะแล้วพี่ก็มานั่งอ่านพี่มาอ่านโจทย์อ่ะโหยาวมากเลยอ่ะคือแบบพี่รู้สึกว่าปรนัยมันเยอะมันทำให้เราตาลายสมมติว่าอ่ะปรนัยแบบ60ข้อหรือ100ข้ออย่างเงี้ยแล้วแบบคะแนนมันคือเท่าไหร่อ่ะ50แล้วพอมาถึงอัตนัย50คะแนนเหมือนกัน40หรือ50คะแนนประมาณนี้เฮ้ยมันเยอะมากเลยนะสำหรับพี่ในตอนนั้นพี่ทำเลยอัตนัยปุ๊บจบนะคะมันเกี่ยวกับการเรียนวิทยานิพนธ์การทำวิทยานิพนธ์ต่างๆวัตถุประสงค์ในการวิจัยสมมติฐานในการวิจัยนะคะแล้วก็อะไรที่หายไปก็ได้ถามเราอะไรที่หายไปแล้วเขาก็จะให้โจทย์เรามาแล้วเราก็ต้องตอบเขาว่าอ่ะแล้วถ้าเป็นคุณจะตั้งสมมติฐานอย่างไรอย่างนี้แล้วเขาก็ให้อะไรเรามาอีกอ่ะเกี่ยวกับความรู้ที่เราเรียนไปในวิทยานิพนธ์ถ้าทำวิทยานิพนธ์ได้เราก็สามารถตอบได้ในอัตนัยเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของรหัสวิชาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะรหัสวิชามันเรียงยังไงเลขมันเรียงยังไงอย่างเงี้ยนะคะกลับย้อนไปดูเราต้องคำนวณว่าทำอันเนี้ยให้ภายในครึ่งชั่วโมงอัตนัยน้องต้องคำนวณไว้เลยอย่าประวิงเวลานะคะอย่าประวิงเวลารออะไรทั้งนั้นเลยพอของพี่นะตอนนั้นพี่บอกเลยนะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีแล้วตอนนั้นวันนั้นอ่ะพี่ไม่มีนาฬิกาวันนั้นนาฬิกาพี่เสียแล้วแบบคือทุกอย่างจบ
พี่ต้องคำนวณเอาเองพี่คืออะไรคะพี่คือคำนวณเลยว่าเอ้ยนี่เขาประกาศแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเอาเวลาไปทำปรนัยปรนัยปุ๊บพี่ทำได้แค่50ข้อเท่านั้นนะคะแต่ถามว่าไอ้50ข้อเนี่ยพี่มั่นใจอาจจะสัก40อีก10ข้อพี่ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วพี่ก็เลือกไปทำข้ออื่นที่ทำไม่ได้อะเริ่มไปเก็บตกเก็บรายละเอียดปุ๊บคราวนี้ปุ๊บมันจะมีข้อที่เฮ้ยกอดีหรือขอดีเก็บอย่าลังเลนะคะน้องน้องแว็บแรกอะไรปุ๊บกาไปเลยนะคะเพราะตอนนั้นเราเลือกไม่ได้นะเราอะไรแว็บขึ้นมาแว็บแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่เลยนะเราอยากไปลังเลแล้วในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าทำได้ทำก่อนเลยข้อไหนทำได้ทำก่อนข้อไหนทำไม่ได้ผ่านไปก่อนนะผ่านไปก่อนแล้วถ้าลังเลอยู่2ช้อยนะอย่างเงี้ย1ข้อที่12พี่บอกให้เลือกแค่ช้อยเดียวเลือกข้อที่เรารู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้แหละมั่นใจมากกว่าอีกข้อหนึ่งนะคะแบบแรกเลยต่อไปข้อที่13เวลาสอบวันถัดไปให้ทำยังไงนะคะรีบกลับมาเลยพอเวลาสอบวันนั้นเสร็จรีบกลับมาเขาจะให้เรากลับปล่อยกลับบ้านปุ๊บโอเคกลับละกลับมานอนพักสักชั่วโมงนึงหาอะไรกินให้อร่อยนะสุขสบายใจปุ๊บออกมาปุ๊บอ่านหนังสือสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ทำไงคะรีแลกซ์ฟังเพลงบ้างคลายเครียดแล้วก็สวดมนต์นอนจบนั่งสมาธินอนแผ่เมตตานอนจบแล้วตอนเช้ารีบตื่นขึ้นมาเฟสหาอะไรกินข้าวเดินทางปลอดภัยนะคะและที่สำคัญเลยก็ออกจากบ้านนะคะคือให้ก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแต่ที่บ้านพี่เขาก็สอนว่าเอ้ยอย่าลืมก้าวเท้าซ้ายนะก็เป็นอะไรที่ขำๆกันนะคะก็ให้กำลังใจกันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่โบราณเขาบอกว่าก็ลองดูก็ได้ไม่เสียหายใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดให้สุภาพนะคะสอบไปสอบเนี่ยเขาให้ใส่เสื้อเชิ้ตมีปกนะคะแล้วก็กระโปรงสอบเลยเข่านะคะผู้หญิงนะแล้วผู้ชายสามารถใส่สีดำกางเกงยาวเราว่ากรมธรรม์ได้เรียบร้อยนะคะหากกลัวหนาวก็เอาเสื้อกันหนาวไปเผื่อเพราะเราไม่รู้ว่าปีนี้มันสอบห้องแอร์หรือว่าห้องพัดลมนะพัดลมบางที่ก็เย็นนะคะเปิดแบบจี้สายไปสายมานี่โหแบบสุดยอดนะคะอ่ะแล้วก็แล้วตรงนั้นเนี่ยผูกมิตรไปตีกับผู้คุมเอาไว้ด้วยนะสบตาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นอะไรที่มีมารยาทมันทำให้ถ้าเรามีอะไรขึ้นมาคืออย่างน้อยเขาต้องช่วยเรานะคะอย่างน้อยเขาคงไม่กระชากกระดาษจากมือเราไปเวลาประกาศว่าหมดเวลานะคะคือพี่เป็นคนนั่งที่อยู่ตรงคนแรกเลยที่ริมหน้าต่างวิชา3วิชาเนี่ยภาษาไทยนะคะเทคโนโลยีนะคะแล้วก็วิชาอะไรอะวิชาอังกฤษนะคะพี่ก็นั่งริมหน้าต่างคนแรกเก็บคนแรกแล้วก็เนี่ยวิชาชีพก็อยู่ริมหน้าต่างหมดเลยพี่ไม่เคยอยู่แถวอื่นเลยนะแล้วแต่ดวงละนะคะเพราะริมหน้าต่างก็จะดีข้อหนึ่งคือผ่อนคลายมองวิวได้เลยได้เวลาทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะในส่วนของพี่เสร็จก่อนเวลาในวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษพี่เสร็จก่อนเวลาพี่มีเวลานั่งทบทวนนะคะแล้วพี่ก็มองวิววัดนะดูสะพานนะคะดูสะพานดูนู่นดูนี่นั่งสมาธิไปสวดมนต์ชินบัญชรไปให้รอเวลาจบนะแล้วก็เอาเก็บไปปุ๊บเขาปล่อยเราไปเข้าห้องน้ำกลับมาตอนกลางวันไปกินข้าวค่อยกลับมาสอบวิชานึงอ่ะเรามีเวลาไม่มากแล้วนะคะแต่เราอ่ะไม่ต้องไปเครียดกับมันเราคิดซะว่าเราทำตามน้ำไปตามน้ำนะเดี๋ยวมันดีเองและต้องมีรู้จักสังเกตว่าตรงเนี้ยห้องน้ำมันเยอะใช่ไหมไอ้ชั้นเนี้ยแต่ชั้นอื่นและตึกอื่นตรงเนี้ยมันไม่มีคนเลยอ่ะแล้วไปแย่งกันทำไมตรงนั้นกูไปทำไมอย่างเงี้ยนะคะแบบห้องน้ำชายว่าห้องน้ำหญิงเนี่ยยาวพี่ไปเห็นแล้วพี่รู้สึกว่าเราเตยต้องหาแหล่งน้ำนะห้องน้ำหนึ่งแล้วก็แหล่งอาหารเตรียมไว้พร้อมตอนเช้าถึงให้ไปก่อนเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คืออะไรคะถ้าอยากเข้าห้องน้ำตามตอนที่เวลาสอบปวดแล้วไม่ไหวแล้วปวดท้องอู้หูปวดมากเลยไปแต่ห้องน้ำที่เราสำรวจไว้แล้วตัวไหนใกล้สุดแล้วรู้สึกว่ามั่นใจไปเลยค่ะแต่พี่ไม่แนะนำให้ไประหว่างนั้นเลยนะต้องสอบเสร็จก่อนแล้วค่อยไป
นะคะสอบเสร็จก่อนแล้วให้ไปถ้าสอบยังไม่เสร็จแล้วไปกลับมาเวลาทําข้อสอบเท่ากับคุณต้องมั่วข้อสอบไปอีกหลายข้อเลยนะนะคะดังนั้นไม่แนะนํานะคะเลยบอกว่าให้กินน้ําพอประมาณไม่ต้องกินเยอะนะคะแล้วก็15นาทีก่อนสอบไปเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะกลับมาและนำใจร่มๆเข้าไว้ชิลๆนึกถึงคุณพระคุณเจ้าคนที่เรารักนะคะแล้วก็การทำวิทยานิพนธ์นะคะในส่วนของตรงนี้พี่มินก็แนะนำในคร่าวๆในส่วนของหัวข้อวิทยานิพนธ์หลักๆนะคะที่สำคัญคือปกนะคะแล้วก็แล้วแต่เลยนะน้องคือแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้อักษรอังสนา UPC เหมือนกันหมดนะของ DPU นะคะบทคัดย่อภาษาไทยภาษาอังกฤษกิตติกาประกาศอันนี้คือรอค่อยตอนปิดเล่มนะคะรอปิดเล่มสารบัญอะไรต่างๆบทที่1บทที่2บทที่3นะคะอันนี้ต้องส่งก่อนปิดเล่มก็คือเปิดเล่มสอบปุ๊บเนี่ยคณะกรรมการสอบอาจารย์ที่ปรึกษาคนละเล่มเลยนะคะพอมาถึงปุ๊บบทที่4นะคะผลการวิจัยและบทที่5สรุปผลอภิปรายนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเราค่อยไปทำตอนที่เราเก็บรายละเอียดทีหลังแล้วเราก็ปิดเล่มแล้วก็ค่อยส่งบทที่4บทที่5พร้อมบรรณานุกรมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ภาคผนวกต่างๆและประวัติผู้เขียนด้วยเนี่ยพี่ยกตัวอย่างเฉยๆภาคผนวกนะคะของพี่ในส่วนจุดนี้และประวัติผู้เขียนด้วยนะคะและไปถึงของการที่แนะนำนะคะเวลาการทำวิทยานิพนธ์ให้ค่อยๆทำวันละนิดนะคะเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนแต่หัวใจอ่อนๆของเธอทำด้วยอะไรนะคะและเพลงนี้ค่ะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตั้งใจอาจจะไม่เคยฟังนะคะเป็นเพลง The Sixth Sense นะคะที่พี่เกรซกับพี่หลุยนะคะเป็นพระเอกนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตั้งใจสักวันเธอจะพบความแบ่อย่าเลิกล้มเลยยอมพ่ายแพ้เอาชนะทุกความอ่อนแอฟังเสียงหัวใจตัวเองเอาไว้นะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองไปตามหัวใจตัวเองไม่ต้องให้ใครมากำกับเรานะคะแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีหัวใจหรือว่าอยู่เป็นนึกออกไหมคือเราอะต้องแยกส่วนให้ได้นะคะต้องแยกส่วนให้ได้ว่าเราจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังแล้วเวลาก่อนปิดเล่มนะคะให้ตรวจอักขรวิสุทธ์แต่ไม่ได้ให้ตรวจซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ตรวจเนี่ยไม่ควรจะตรวจเยอะนะคะอย่างที่อาจารย์ที่ปรึกษาของพี่เนี่ยเขาจะบอกว่าตรวจแค่ 1-2 ครั้งก็พอนะคะอย่าไปตรวจหลายครั้งประมาณ 4-5 ครั้งนะคะมันจะทำให้จดจำ remember ไปในระบบซิสเต็มปุ๊บคราวนี้อักขรวิสุทธ์จำได้แล้วว่าเราเคยทำอะไรไว้นะคะดังนั้นไม่เอานะคะแล้วตอนเลือกที่ปรึกษานะคะไม่ต้องไปเครียดอะไรมากนะคะอย่าแย่งกันนะคะอย่าแย่งกันนะคะแล้วก็ท่านคือคนที่ช่วยชี้แนะเราได้ดีเวลามีปัญหาเราโทรไปถามเขาเราโทรไปถามท่านได้เลยนะคะอย่าลังเลแล้วก็สับสนอะไรนะคะให้นิ่งและตั้งสติก่อนนะคะนิ่งรอให้เป็นแล้วรอให้เป็น รอให้เป็นนะคะแล้วก็เวลาก่อนโทรไปก็อาจจะไลน์ไปถามก่อนว่าถ้าสะดวกคุยหรือเปล่าหรือว่าตอนเนี้ยอะไรยังไงหรือโทรไปถามเนี่ยโทรไปปุ๊บถ้าเขาไม่รับเว้นระยะช่วงนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าตอบแทนท่านได้น้ำใจเล็กน้อยตอบแทนท่านนะคะตอบแทนท่านนะเพราะท่านก็เหนื่อยท่านทำเพื่อเราไม่ใช่แค่อาจารย์ที่ปรึกษานะอาจารย์ที่สอนเราทุกคนนะคะล้วนรักเราทุกคนนะคะณตรงนี้นะถ้ามีอะไรติดปัญหาอะไรหรืออยากจะสอบถามอะไรพี่ก็ถามมาได้พี่ก็ตามนี้เลยมี ID ไลน์แล้วนะคะและส่วนตรงนี้นะคะผู้ขอไปอย่างรวดเร็วตัวอย่างวิธีการเก็บไฟล์นะคะก็คืออะไรคะแยกโฟลเดอร์เลยว่าอันนี้นะคะปิดเล่มอันนี้นะคะอันนี้คือฉบับล่างก่อนปิดเล่มอันนี้คือเปิดเล่มอันนี้เปิดเล่มอันนี้คือวิทยานิพนธ์สมบูรณ์อันนี้คือบทความวิจัยนะคะอันนี้คือเอาไว้ที่ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะคะเครื่องมือต่างๆเอาไว้อีกไฟล์อะไรอย่างเงี้ยคือแบ่งเอาไว้เลยชัดเจนของพี่นี่คืออาจารย์ให้แบ่งอย่างชัดเจนนะอาจารย์ตุ๊กอาจารย์ชลีเนี่ยคือบอกว่าเราจะต้องเป็นไงคะแบ่งให้เรียบร้อยอาจารย์อัญชลีบอกว่าเราจะได้รวดเร็วสะดวกสบายนะคะและในส่วนของอาจารย์ท่านอื่นพี่คิดว่าก็คงเหมือนกัน
นะในส่วนท่านอื่นเขาก็ต้องมีเหมือนกันนะมีระเบียบเหมือนกันนะตรงนี้เนี่ยแหละสำคัญนะเพราะเวลาส่งนะคะเราอย่ากดส่งอีเมลผิดนะพี่เคยแล้วนะคะเคยแล้วแล้วเราก็ไม่รู้นะคะว่าเอ้ยทำยังไงล่ะเราก็ต้องส่งใหม่นะคะทำให้เรามีอะไรคะประสบการณ์ขึ้นมามากขึ้นแก่งขึ้นนะคะแล้วเราก็โอเคแล้วตรงนั้นโอเคให้อภัยตัวเองไปแล้วก็ทำใหม่นะคะทำใหม่เนื่องตรงนี้คือแบบว่าเราจะได้เป็นคนที่มีระเบียบปลูกฝังวินัยในตัวเองนะคะและตรงนี้การเลือกที่ปรึกษาอย่าถามพี่เยอะนะคะอย่าถามพี่เยอะพี่ไม่ได้มีอะไรปัญหาและอุปสรรคไปเจอแล้วหนูจะแก้ได้ด้วยตัวหนูเองนะคะวิธีการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีอะไรมากคืออะไรคะอาจารย์ทุกท่านชำนาญและเก่งทุกคนให้เธอนั้นไปดูและเพ่งพินิจพิเคราะห์ให้เธอนั้นไปถ้าอยากรู้ว่าอาจารย์คนนี้นะคะท่านมีประวัติยังไงมาก่อนอะไรยังไงเนี่ยหนูก็สามารถค้นหาได้ไหมได้นะคะเพราะว่าเขาจบอะไรมาท่านเรียนอะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าหุ้ยดีด้วยอ่ะเฮ้ยพี่อ่ะตอนพี่ศึกษาทุกคนเลยนะพี่ชอบทุกคนเลยนะพี่บอกเลยแล้วพี่แบบว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเก่งอ่ะคุณมีความพาวแต่ว่าคุณมีความพาวในคนละด้านคราวนี้เราลำบากใจเราเลยไม่เลือกพอไม่เลือกเสร็จปุ๊บทำไงอ่ะนะคะอยู่ที่ดวงเลยพี่ปล่อยไปตามชะตาเลยนะคะปล่อยไปตามชะตาเลยนะเช็คดวงบ้างก็ได้หรือจะไม่เช็คแต่ยืนเฉยให้ไพ่ทำนายกันหรือให้อะไรคะให้คุกกี้ทำนายกันนะคะให้ใจนำทางอย่าไปถามใครมากนะแล้วก็ปล่อยไปตามชะตาของพี่เนี่ยเขาเลือกกันไปหมดแล้วแย่งกันแย่งคนนี้หรือไม่ได้แย่งหรอกนะคะคือเขาอยากได้คนนี้อยากได้คนนี้ฉันอยากได้คนนี้แต่ตอนพี่เลือกตอนนั้นบังเอิญว่าพี่ติดธุระไงแล้วพี่มาเปิดไลน์ทีละอุ๊ยอาจารย์อัญชลีก็ไลน์มาอุ๊ยอาจารย์แต้วก็ไลน์มาอุ๊ยทำไงดีอะแล้วทำไงดีวะพอเปิดไปปุ๊บเลือกกันไปหมดแล้วเหลือคนสุดท้ายไงนะคนสุดท้ายไงเอาทำยังไงล่ะเรามองไปแว็บหนึ่งพี่นึกถึงเพลงหนึ่งจับมือไว้แล้วไปด้วยกันคนที่บอกพี่ว่าเฮ้ยฉันชอบเพลงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาชมพี่ตอนนั้นพี่เรียนวิชาอาจารย์นี่แหละอาจารย์ปุ๊กเขาก็ชมพี่อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของนี้นะแบบเขาก็ชมแบบว่าเอ้ยเพลงพี่เบิร์ดเธออารมณ์ดีนี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบในทางกับการคือพี่นึกถึงช็อตนั้นขึ้นมาแค่แวบเดียวเท่านั้นแต่อาจารย์ท่านอื่นดีกับพี่ตลอดดีทุกท่านบอกจริงนั้นดีทุกท่านพี่เลือกไม่ถูกเลยอ่ะลำบากใจมากดีทุกท่านเลยนะคะทำให้พี่ทำไงคะตัดสินใจเลยนะตุ๊ดตันอ่ะเลือกกันหมดแล้วนี่นะคะเลือกกันหมดแล้วนี่ทำไงอ่ะตัดสินใจเลือกไปเลยนะแบบนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากเลยเพราะปล่อยให้เขาเลือกกันไปก่อนนะอย่าแย่งกันนั่นแหละนะคะดีที่สุดนะคะแล้วก็รอให้เป็นนิ่งให้เป็นใช้หลักพรหมวิหาร4พอถึงเวลาจะรู้เองนะคะเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาพี่ก็สอนพี่อยู่บ่อยๆนะคะในเรื่องของการปล่อยวางนะคะปล่อยวางในสิ่งที่แบบเราไม่สามารถไปจับต้องได้นะคะแล้วแต่เราสามารถที่จะรอและนิ่งคอยได้นะคะก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะแล้วก็ยินได้นะคะวางแผนในการทำงานและตั้งเป้าหมายไว้ให้มั่นนะคะค่อยๆทำทีละเป้าก้าวขั้นบันไดไปทีละขั้นและมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้นะและอย่าลังเลที่จะลุยไปข้างหน้าขยันอดทนซื่อสัตย์คำเตือนคืออะไรคะคำเตือนคือพี่บอกว่าถ้าน้องเหนื่อยอ่ะก็พักก่อนแม่อยากให้น้องไปพักผ่อนพักสักนิดนะคะแล้วก็ไปต่อนะคะท้อได้นะคะแต่อย่าถอยนะคะอย่าถอยนะแล้วก็หักเหนื่อยนะไม่สบายใจไม่สบายคิดไม่ออกนึกถึงตอนนั้นพี่คิดไอเดียไม่ออกอ่ะวิชาจรรยาบรรณพี่คิดไอเดียไม่ออกพี่ถามว่าพี่จะได้ไอเดียจากไหนคะอาจารย์แต้วอาจารย์แต้วบอกพี่ว่าไปหาอะไรกินก่อนเดินไปหาอะไรกินเดี๋ยวมันก็นึกออกเองนะคะทำให้พี่รู้สึกว่าไปเดินเล่นก่อนละกันน่ะแล้วก็
ฮ้ยสบายใจจริงนะไปเดินเล่นตอนนั้นแล้วไปเดินเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อะไรเยอะอะแบบตรงนั้นแล้วมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วหัวสมองเราโล่งไปเดินเล่นชิลๆผ่อนคลายนั่งรถเที่ยวนะแล้วก็หาอะไรอร่อยๆกินนะคะปุ๊บพอกินเสร็จปุ๊บกลับมาเฮ้ยเริ่มเกิดไอเดียแล้วอะทำได้เริ่มลุยแล้วอะเริ่มพอสมองแล่นอะไรปลอดโปร่งไม่เครียดนะอาจารย์หญิงก็จะบอกว่าอย่าเครียดนะแล้วอาจารย์ปุ๊บเขาจะบอกว่าไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเลยทำไปเนี่ยเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่เราทำได้นะเราไม่ได้แบบ perfect อะไรนะใช่ไหมชีวิตจะอะไรมากเราไม่ได้อยู่ถึง200ปีใช่ไหมแล้วก็แบบอย่างอาจารย์ชลีเนี่ยเขาก็จะสอนให้ปล่อยวางแล้วก็มีเมตตานะมีเมตตาแล้วก็คือทุกท่านอ่ะดีมากอาจารย์วันวอนอาจารย์สมพรอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ให้แง่คิดอะไรหลายอย่างอาจารย์สวัยนี่คือท่านก็เป็นคนที่มีหลักการมีเหตุผลนะคะแต่อันเนี้ยคือข้อดีของแต่ละครูละคนนะคะคือไม่เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเก่งทุกคนและชำนาญทุกคนน้องไม่ต้องถามพี่หรอกมันอยู่ที่ใจน้องน้องมีในใจอยู่แล้วพี่เชื่อนะคะแต่ว่าพี่บอกแล้วถ้าคิดอะไรไม่ออกค่อยๆไปค่อยๆเลือกนะแล้วก็ปล่อยไปตามนั้นไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นนิ่งเอาไว้นะคะนิ่งเอาไว้แล้วถ้าสมมติเราทำไม่ได้หรือเราทำอะไรไม่ออกไอเดียไม่บรรเจิดบอกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมันมีทางทำด้วยเหรอคิดไม่ออกอะนะคิดไม่ออกก็แค่หยุดแล้วก็เดี๋ยวไปต่อได้เองเชื่อพี่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าทางข้างหน้ามันยากลำบากอะนะแต่ถ้าเราไม่มีความฝันที่เราจะไปอะเราก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าเรารู้ว่าทางข้างหน้าที่เราจะเจออะไรแล้วเราลุยไปกับมันเราพร้อมสู้มีความกล้าตรงนั้นอะไปถึงจุดแล้วเราจะเป็นผู้พิทักษ์ค่ะเราเป็นผู้พิทักษ์โลกใบนี้ด้วยกันเราจะมาสร้างสรรค์ดีๆด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นสร้างพลังใจที่ดีนะคะคือท่านดร.โพพินโยท่านดร.ศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์ศิลาลัตท่านก็ได้ให้อะไรแง่คิดในชีวิตหลายอย่างนะคะและอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พัทยาอาจารย์อัญชลีอาจารย์แต้วอาจารย์หญิงอาจารย์สวัยอาจารย์ทุกท่านในที่นี้นะคะอาจารย์วันวานอาจารย์ทุกท่านนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ทำให้รุ่นเราได้มาถึงนะวันนี้นะคะแล้วก็โชคดีนะคะน้องๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก็ยิ้มไว้เชื่อพี่ยิ้มไว้โชคดีจะมาหาน้องเองนะคะสู้ๆนะคะจากพี่มิ้นนะคะรุ่น6ค่ะถึงน้องๆทุกคนในรุ่น7นะคะอาจจะไม่ได้เจอกันแต่ฝากเสียงเอามาให้ฟังนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเจ้เจียนเอ้ยแล้วก็จะฝากไว้อย่างหนึ่งคือวิชาภาษาไทยมันจะเน้นเรื่องการออกพวกสุภาษิตคำพังเพยเปรียบเทียบอย่างเช่นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพนะคะมาทะเลาะ กันตีกันนะคะทำร้ายร่างกายแล้วมีพระองค์หนึ่งไปเห็นนะคะบังเอิญมาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าโอเคงั้นปล่อยให้สองคนนี้มันทะเลาะ กันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวฉันค่อยเข้าไปห้ามปานตอนใจเย็นๆอ่ะปุ๊บคราวนี้คำถามก็มีถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเนี่ยถ้าเราเป็นพระเนี่ยแสดงว่าพระคนเนี้ยนะคะเขามีวิธีการจัดการอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะคำพังเพยก็ขึ้นมาแล้วน้ำมาปลากินมดน้ำรถมากินปลาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางแล้วก็อะไรอ่ะน้ำรถตอผุดอย่างนี้นะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คืออะไรมือไม่พายแต่อย่าเอาเท้าลาน้ำอย่างนี้นะคะก็ให้เราเลือก4ข้อตกลงว่าน้องจะตอบอะไรนะคะแต่พี่อ่ะตอบไปแล้วพี่ก็มั่นใจด้วยว่ามันจะถูกนะคะก็คืออะไรคะคือ
น้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะคะเพราะว่าอะไรพระท่านนิ่งนิ่งให้เป็นรอให้เป็นก่อนแล้วรอให้ทะเลาะกันเสร็จก่อนแล้วค่อยไปห้ามปรามหรือแล้วค่อยไปอธิบายว่าเนี่ยโยมสำคัญทั้งสองท่านแหละนะโยมนี้ก็อยู่ที่วัดโพอีกโยมนึงก็อยู่ที่วัดแจ้งนะคะจะทะเลาะกันไปเพื่ออะไรในเมื่อทั้งวัดสองวัดเนี่ยก็สำคัญถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปก็มิได้หรอกสำคัญทั้งสองท่านนั่นแหละดังนั้นกลับไปทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าเฮ้ยฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าฉันอะไรยังไงกว่าอย่าไม่ต้องนะคะขั้นรอจังหวะดังนั้นนี่แหละนี่คือการแก้ไขปัญหาและแก้อุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปแล้วต้อง positive thinking ด้วยแล้วก็คิดว่าเราทำได้มองหน้ากระจกฉันสามารถทำได้ฉันสามารถทำได้ฉันเก่งฉันโชคดีฉันแข็งแรงฉันทำได้โชคดีนะคะเจเจียนเจโยค่ะ